เขินทุกครั้งที่เป็นข่าวกับเตยแต่ยังเป็นไปได้ยากที่จะรีเทิร์นเพราะมีแฟนแล้วและตอนนี้แฮปปี้มากได้รับกระแสชื่นชมมาโดยตลอดในฐานะแฟนเก่าที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันสามารถทำงานร่วมกันได้ผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกันจนมีบางกลุ่มอดรุนไม่ได้อยากให้เตยจรินพรกับอเล็กแรงเร็วกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งงานนี้อเล็กยันไม่น่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะตนเองก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็เขินทุกครั้งที่มีกระแสด้วยกันเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แน่นอนเต้ยกับผมเป็นเจ้าของ EEC ร่วมกันอยู่แล้วเราก็คงเป็นเพื่อนกันไปอีกนานๆตราบใดที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันผมเป็นคนบริหารหน้างานเมื่อไหร่ที่รู้สึกตันไม่รู้จะไปยังไงเขามักมีอะไรดีๆมาบอกเพราะเขามองจากคนข้างนอกเข้ามามันก็ดีกับงานของเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เป็นมิตรภาพผมก็รู้สึกเขินนิดนึงทุกรอบที่มีโปรเจกต์มันก็จะมีกระแสแต่จริงๆแล้วมันไม่มีการขึ้นการลงอะไรขนาดนั้นเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วหลังบ้านไม่ได้ลง IG เราก็เจอกันเป็นเรื่องเป็นราวมาเจอที่ออฟฟิศแทบไม่ได้อยู่หน้าสื่อเท่านั้นเองเราก็เห็นข่าวโปรเจกต์เราที่ได้กลับมาร่วมงานกันในลักษณะแบบนี้ทำให้เมสเสจที่อยากพูดกระจายไปถึงคนมากกว่าตั้งใจใช้ความตรงนี้เอากระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมออกไปสู่วงที่กว้างมากขึ้นผมคิดว่าคนอยากเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต้องทำให้แมสไม่ใช่ว่ามาสร้างกระแสด้วยกันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มาเพื่อส่งแมสเสจที่เราอยากทำต่างๆนานาซึ่งผมว่ามันได้ผลนะสองคนนี้กลับมาร่วมงานแล้วหรอดูซะหน่อยพร้อมกับหัวเราะคนเดียวอาจไม่ดูก็ได้พร้อมกับหัวเราะก็ได้ผลมันก็เหนื่อยเพื่อนที่รู้จักกันมานานมากๆไม่ได้มานั่งคิดว่าเป็นเพื่อนกันในลักษณะแบบไหนเราโตกันแล้วเล่นสัตว์กันแล้วพูดคุยกันเป็นเพื่อนไม่ได้มีความลังเลที่จะคุยกันเป็นไปได้ยากที่จะรีเทิร์นเต้ยพอมีแฟนแล้วและตอนนี้แฮปปี้มากกระแสเชียร์ให้รีเทิร์นก็พอเข้าใจได้แต่เอาจริงๆเรามีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีผู้สาวของเราที่แฮปปี้มากๆอยู่เลยไม่ได้อยากจะบอกว่าวันหนึ่งจะเป็นไปได้มันคงเป็นไปได้ยากแต่ความเป็นเพื่อนเราเป็นกันไปนานๆอยู่แล้วผู้สาวก็เข้าใจครับเขาก็ดีบอกได้เลยว่าเราโตกันแล้วคงไม่ได้เริ่มใหม่แล้วมั้งคิดว่าณตอนนี้ก็โอเคอยู่แต่อย่างที่ว่าตอนนี้มีงานของเราเยอะมากมีสิ่งที่ต้องค่อยๆเคลียร์ก่อนคิดเรื่องนี้เคยลงรูปคู่ครับแต่เฉพาะเพื่อนพร้อมกับหัวเราะคนเฟนลงเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังเพียงแต่ไม่อยากให้คนมาโฟกัสเขาด้วยเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของอเล็กแรนเดลและเต้ยจรินพรที่ตอนนี้เนี่ยมีแต่มิตรภาพที่ดีต่อกันหนุ่มอเล็กเนี่ยยังยอมรับอีกว่าเขินทุกครั้งที่เป็นกระแสเป็นข่าวกับเต้ยจรินพรค่ะแต่อเล็กยังยืนยันนะคะว่าเป็นไปได้ยากที่จะกลับมารีเทิร์นกับเต้ยหนุ่มอเล็กเนี่ยพร้อมเผยอีกว่าสถานะหัวใจตอนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วตอนนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวค่ะ